ผู้สูงอายุควรขับรถเองไหมผู้สูงอายุขับรถได้ไหมมักเป็นคำถามของหลายๆคนว่าการที่อายุมากขึ้นร่างกายบางส่วนเสื่อมสภาพลงตามวัยจะส่งผลกระทบต่อการขับรถหรือไม่การเป็นผู้สูงอายุแม้ว่าร่างกายจะเสื่อมถอยลงหรือไม่แข็งแรงเหมือนช่วงวัยหนุ่มสาวแต่ผู้สูงอายุจำนวนมากก็ยังต้องการใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปอยากทำอะไรเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยากไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองทำให้มักจะเห็นผู้สูงอายุออกไปเที่ยวซื้อของหรือทำกิจกรรมต่างๆภายนอกบ้านโดยไม่มีคนดูแลซึ่งผู้สูงอายุบางคนก็เลือกใช้วิธีการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแต่ผู้สูงอายุบางคนก็ขับรถด้วยตนเองหลายคนที่พบเห็นจึงเกิดคำถามว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุขับรถได้ไหมและขับรถแบบไหนถึงจะปลอดภัยในความเป็นจริงแล้วเรื่องของอายุไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการขับรถแต่ข้อจำกัดสำคัญคือสภาพร่างกายเพราะหากสภาพร่างกายไม่มีความพร้อมในขณะขับขี่ย่อมจะเกิดอันตรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินหรือระบบประสาทจากเหตุการณ์ชายวัย68ปีขับรถชนคนเดินเท้าเสียชีวิต9รายและบาดเจ็บ4คนที่กรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นการจุดประเด็นถกเถียงในสังคมเกาหลีใต้ขึ้นมาว่าผู้สูงอายุควรขับรถเองหรือไม่ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีอุบัติเหตุที่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ขับขี่นับครั้งไม่ถ้วนเช่นกันอีกทั้งประเทศไทยยังมีใบขับขี่ตลอดชีพด้วยแม้ว่าในปี2546จะมีการยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพไปแล้วแต่ก็ยังมีประชาชน12ล้านคนที่มีใบขับขี่ตลอดชีพโดยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับที่12พุทธศักราช2546เพื่อปรับปรุงอายุใบอนุญาตขับรถให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพที่ได้ทำไปก่อนแล้วและกำหนดไว้ในบทเฉพาะการเพียงว่าใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขับรถยนต์จึงมีผลทำให้ใบขับขี่ตลอดชีพยังใช้ต่อไปได้ขณะเดียวกันหากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงอายุระหว่างปี2515ถึง2516พบว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นสูงสุดคือกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นอายุระหว่าง60ถึง69ปีและอายุต่ำกว่า15ปีร้อยละ 10.1 ตามลำดับซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่ล้วนเกิดขึ้นจากตัวผู้ขับขี่เองมากถึงร้อยละ 75.21%ทั้งนี้เมื่อปี2563ประเทศไทยโดยกรมขนส่งทางบกมีแนวคิดจะเรียกผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปกลับมาทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับรถอีกครั้งทำให้เกิดคำถามตามมาจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะได้รับผลกระทบอย่างไรหากนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่ก็ต้องหันหลังกลับไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่แต่จะมีการศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่คัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามข้อกังวลที่ว่าผู้สูงอายุควรขับรถเองหรือไม่นั้นก็ย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางก็บอกว่าผู้สูงอายุบางคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะขับขี่รถด้วยตนเองแต่บางคนก็ไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะขับรถเองแต่ศักยภาพเหล่านี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุที่มากขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดมาจากสภาพร่างกายที่อ่อนแรงลงตามวัยโรคภัยต่างๆที่แต่ละคนประสบพบเจอไม่เหมือนกันเหล่านี้จึงทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ของผู้สูงอายุไม่เท่ากัน